จังหวัดอุทัยธานีจะสวยยิ่งขึ้นแล้วถูกต้องนะคะเพราะว่าเวลาใครไปจังหวัดอุทัยธานีนะคะในต่อโอกาสต่อจากนี้ไปนะคะจะไม่พบสายไฟในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีแล้วล่ะค่ะเพราะว่าจังหวัดอุทัยธานีนะคะก็ได้มีการจัดระเบียบสายไฟนะคะเพื่อสร้างทัศนียภาพที่สวยงามในพื้นที่ค่ะทางด้านของดร.อลงกตวรกีนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีค่ะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและก็ภาคประชาชนนะคะจัดเวทีประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนนะคะในการขับเคลื่อนโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินตามโครงการ1จังหวัด1ถนนเฉลิมพระเกียรติโดยจะดำเนินการบนถนนศรีอุทัยนะคะจากบริเวณวงเวียน5แยกวิทยุถึง4แยกเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือนะคะระยะทางกว่า 2,030 เมตรเพื่อเป็นการจัดระเบียบความสวยงามสร้างทัศนียภาพที่สวยงามและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนรวมทั้งสร้างความมั่นใจในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอีกด้วยค่ะครับผมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินนะครับเขามีการเริ่มดำเนินการในปีพุทธศักราช2563ถึง2566ในวงเงินงบประมาณครับอยู่ที่58ล้านบาทแบ่งระยะการดำเนินการเป็น7ช่วงด้วยกันซึ่งจะมีการดำเนินการขุดวางระบบแล้วก็คืนพื้นผิวถนนแล้วเสร็จเนี่ยภายในปีหน้านะครับปี2565ขั้นตอนก็จะมีการใช้วิธีร้อยท่อฝังดินครับบนฟุตบาทหรือว่าขอบถนนชิดกับทางเท้าแล้วก็มีการเจาะในแนวราบแบบไม่เปิดหน้าดินส่วนเสาหม้อแปลงนะครับก็จะมีการย้ายไปติดตั้งในซอยข้างเคียงเป็นแบบแขวนใช้เสาต้นเดียวจากนั้นครับจะปรับปรุงพื้นผิวถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วก็เนื่องจากถนนศรีอุทัยนะครับอยู่ริมแม่น้ำสแกรกลังปีที่มีน้ำมากเนี่ยจะพบปัญหาน้ำท่วมสูงนานนับเดือนการไฟฟ้าจะมีการปรับปรุงด้วยการติดตั้งมิเตอร์ให้สูงจากพื้นไม่ต่ำกว่า 1.50 เมตรนะครับเพื่อที่จะให้พ้นจากน้ำท่วมอีกทั้งครับก่อนการก่อสร้างในแต่ละจุดเนี่ยทางเทศบาลจะทำป้ายแจ้งล่วงหน้าก่อนลงมือทำ1เดือนซึ่งการประชุมในครั้งนี้ก็ได้ข้อสรุปแล้วนะครับมติเนี่ยที่ในที่ประชุมก็เห็นชอบตามแผนที่ประชุมตั้งไว้เพื่อที่จะร่วมกันขับเคลื่อนโครงการต่อไปนี่ถือว่าเป็นประชาพิจารณ์ในครั้งที่3พี่จริงเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็มีการมาพูดคุยกันแบบนี้นะครับแล้วก็เห็นเป็นมติเรียบร้อยแล้วว่าอยากให้ทำเพราะว่าจังหวัดก็จะได้สวยงามมากขึ้นใช่ต่อไปนะคะไปไหว้พระที่วัดท่าสูงนอกจากจะถ่ายภาพวัดที่สวยสดงดงามแล้วนะคะต่อไปต้องไปที่ถนนสายนี้นะคะถนนสายเฉลิมพระเกียรตินะคะอยู่บริเวณถนนศรีอุทัยนะคุณผู้ชมคะรับรองว่าสวยงามแน่นอนนะคะถ่ายรูปออกมาแบ็คกราวด์ด้านหลังนะคะจะเป็นภูเขาแล้วก็จะเห็นความสวยงามของจังหวัดอุทัยธานีอีกมุมนึงเลยล่ะค่ะใช่แล้วครับ